สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดผมก่อนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะมาพี่จะมาบอกวิธีนะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามมานะคะว่าโพสพี่โพสผักไปอะค่ะที่โพสพริกโพสผักที่ปลูกค่ะแล้วรู้สึกว่ามีคนถามเยอะว่าทำไมดกจังทำไมได้ผลผลิตดีจังอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้จะมาบอกสูตรนะคะซึ่งสูตรนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบแปลกประหลาดหรืออะไรทั้งไม่ได้แปลกประหลาดอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าก็ได้สูตรจากใน YouTube เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลองทำแล้วก็ได้น้องที่เขาปลูกผักเนี่ยค่ะเราก็รู้จักกันในใน YouTube เขาก็บอกว่าลองทำอย่างนี้ดูสิพี่อะไรเงี้ยแล้วความที่เราอยู่ต่างแดนนะคะเราไม่ได้มีผลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อุปกรณ์ที่มีอ่ะก็ใช้ตามที่เรามีที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นสวัสดีนะคะใครที่แวะเข้ามาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในครัวที่ทุกบ้านมีนะคะแล้วจริงๆในส่วนมันจะเป็นใช้ของไทยจะมีนมยาคูมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดัดแปลงใช้ตามที่เรามีนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นสูตรบ้านๆที่พอจะหาได้แล้วลองทำปรากฏว่ามันใช้ได้ผลนะคะปรากฏว่ามันใช้ได้ผลแล้วก็รู้สึกว่าผักดกแล้วก็แบบทุกคนแบบตื่นเต้นทุกคนดีใจน้องจูนสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณแป๋มใช่ไหมคะขอบสวัสดีนะคะน้องมีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะโหมาเยอะแยะมากมายเลยนะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนอุปกรณ์ที่พี่ใช้นะคะฮอร์โมนอันนี้พี่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะคะใครที่ปลูกผักไม้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะมาส่งกำลังใจขอบคุณมากนะคะอืมใครที่ปลูกผักปลูกทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีวิธีการอยู่แล้วนะคะอันนี้อุปกรณ์ของพี่นะคะอันนี้คือเป็นโยเกิร์ตเป็นกระป๋องโยเกิร์ตที่หมดแล้วนะคะแล้วก็พี่จะใช้กระป๋องโยเกิร์ตเนี่ยมาผสมนะคะอ่ะทีนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายนะคะอุปกรณ์ของพี่ก็จะมีไข่นะคะจะใช้ไข่5 ฟองประมาณ5 ฟองอันนี้จะทำฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดรวมกันไปเลยพอทำได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออะไรนะคืออันที่ทำไว้แล้วแล้วก็อันนี้เอาไปลดผักหรือไม่ก็เอาไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดบำรุงใบอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะคือแบบเฮ้ยมันดีมากค่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้มีสารเคมีแล้วมันก็คือผักได้ผลมากแล้วก็เราสังเกตเห็นว่าใบดอกพริกมันก็จะแข็งแรงแล้วก็ใบก็สวยถ้าเกิดเป็นใบอย่างเช่นมะลุมน่ะนะคะใบก็สวยแล้วก็ใบใหญ่ใบโตอุ้ยดีค่ะทุกคนใครที่อยู่ต่างแดนก็ลองทำดูนะคะหรือใครที่ชอบปลูกผักทานเองก็สามารถทำได้อันนี้คือที่สำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปผสมน้ำลดผักนะคะได้สูตรไปให้พ่อแล้วอันนี้คือสูตรที่พี่ได้มาจากใน YouTube นี่แหละค่ะไม่ได้อะไรมากนะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะพี่ก็จะใช้เนี่ยค่ะใช้ไข่ดูตรงนี้นะใช้ไข่ตอนนี้ที่นี่มันร้อนมากเลยนะคะทุกคนก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวคงไม่ว่ากันเนาะใช้ไข่5 ฟองค่ะพี่จะใช้ไข่5 ฟองเปลือกไข่เราก็ไม่ทิ้งนะคะทุกคนเปลือกไข่พี่ก็จะไม่ทิ้งเพราะว่าเปลือกไข่จะไปใส่ทำเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เนี่ยดีมากนะคะเพราะว่าเปลือกไข่มันจะมีแคลเซียมเนี่ยค่ะเนี่ยทุกคนเปลือกไข่พี่ก็จะเก็บไว้นะคะเนี่ยจริงๆแล้วต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บแล้วก็ตากให้แห้งเนี่ยเปลือกไข่ก็จะไม่ทิ้งนะคะเนี่ยจะไว้อย่างนี้อ่ะโอเคได้ไข่แล้วตีไข่ซะหน่อยแล้วเอาไปเจียวไม่ใช่นี่ไข่นะคะไข่5 ฟองแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะทุกคนบางสูตรนะคะ
บางคนอ่ะเขาใช้แค่น้ำซาวข้าวกับเขาใช้แค่น้ำซาวข้าวกับผงชูรสก็ไปลดต้นไม้ได้นะใส่น้ำตาล2ช้อนนะคะสูตรนี้พี่ใส่2ช้อนนะเออใส่น้ำตาลไป2ช้อนแล้วก็ผสมเข้าไปนี่แล้วก็ใส่นมค่ะเนี่ยนมปกติเลยค่ะนมธรรมดาเนี่ยน้องบีสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีนะคะทำอะไรไข่เยอะจังทำไข่เจียวพี่นกไม่ใช่ทำปุ๋ยฮอร์โมนไข่ค่ะทำฮอร์โมนไข่ใส่นมไปหนึ่งกระป๋องหนึ่งกล่องแค่นี้ค่ะกล่องหนึ่งก็ประมาณอันนี้มันกี่กรัมอ่ะเดี๋ยวนะคะปริมาณ200 มล. 200 มล. นะคะเนี่ยแล้วก็จะใส่นมเปรี้ยวไปด้วยค่ะนมเปรี้ยวเอามาอะไรนะโคตรยิ่งสวัสดีค่ะเอามาซดหน่อยโคตรยิ่งสวัสดีนะจ๊ะนี่แล้วพี่ก็ใส่นมเปรี้ยวเข้าไปอีกหนึ่งกระป๋องนี่นมเปรี้ยวนี่ก็แบบจริงๆบ้านเราใช้ยาคูอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยจริงๆก็เดี๋ยวก็ใช้แทนได้นะคะแล้วก็ให้ใส่อันนี้ไปด้วยค่ะโหสูตรนี้น่ารับประทานมากเลยนะคะใส่โยเกิร์ตไปอีก2ใส่โยเกิร์ตไปเนี่ยค่ะโหสูตรนี้น่าจะไปทำมิลค์เชคมิลค์เอาไปปั่นเนาะใส่โยเกิร์ตไปอีก2ช้อนค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะทุกคนอันนี้ในกระป๋องนี้นะคะเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนเป็นฮอร์โมนที่จะเอาไปใส่ต้นไม้นะคะ บ้านพี่ทำสูตรนี้ไม่ได้เลยมดขึ้นเต็มอ้าวจริงเหรอคะพี่นกก็วางไว้ที่สูงสูงมดจะได้ขึ้นไปถึงอันเนี้ยของพลอยก็เกือบเสร็จหมาค่ะ มินนี่มาดมตลอดใช่นี่นะคะมินนี่จะมาดมจะมากินแค่นี้เองค่ะทุกคนจบแล้วค่ะจบแล้วเนี่ยส่วนผสมมีอยู่แค่นี้แล้วเราก็คนเข้าไปค่ะคนเข้าไปนะคะมนุษย์เข้าไปนะคะคนค่ะเนี่ยโอ้ยมนุษย์คนเข้าไปค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากที่เขาไอ้นี่แล้วนะคะหลังจากส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้เซ็กซี่จังพี่นกมันต้องขออนุญาตหน่อยนะคะเพราะมันร้อนมากค่ะร้อนมากเนี่ยแล้วก็เป็นพจมานเห็นไหมคะรอท่านชายค่ะรอคุณชายใหญ่ค่ะรอคุณชายใหญ่นะคะเออนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นี่ไม่ใช่ไข่เจียวไม่ใช่แพนเค้กไม่ใช่เครปไม่ใช่ส่วนผสมของขนมนะคะแต่เป็นส่วนผสมที่เราจะเอาไว้บำรุงต้นไม้ค่ะบำรุงผักบำรุงผักที่เราปลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มะเขือก็จะทำให้ดอกแข็งแรงแล้วก็ติดลูกนะคะพริกก็จะทำให้ดอกแข็งแรงแล้วก็ติดลูกได้ดีคือพริกที่นี่ดกมากค่ะปลูกแค่2เดือนกว่าคือได้กินแบบผงเบลเลอร์เดี๋ยวให้ดูพริกเมื่อวานที่เก็บมา2ต้นนะคะได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะอยากจะอวดเนี่ย2ต้นนี่แค่2ต้นนะคะจริงๆเวลาเอามาลดต้นไม้หมดเต็มเลยเอ้าจริงเหรอคะพี่นกไม่สิเนี่ยนี่แค่2ต้นนะคะทุกคนค่ะ2ต้นอย่างนั้นเนี่ย2ต้นได้เต็มถุงขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยเยอะมากนะคะอ่ะทีนี้สุดท้ายพอทุกอย่างผสมกันแล้วนะคะทุกคนเราก็เอาใส่ขวดค่ะในขวดแบบเนี้ยขวดเครื่องดื่มขวดอะไรเนี่ยขวดน้ำอัดลมเนี่ยที่เรามีอะค่ะทุกคนก็เนาะเป็นหมดแล้วก็เอาใส่เนี่ยเอาใส่ที่กลวยนะคะกลวยแล้วเราก็เนี่ยค่ะแล้วเราก็เทใส่ขวดไว้เนี่ยเทใส่ขวดไปค่ะโอ้ได้เยอะเลยทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เนี่ยนะคะ
จากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาเนี่ยค่ะปิดฝาปิดฝาให้สนิทก่อนนะแล้วเราก็เขย่าตึง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 เอาเพลงมาตึง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 เนี่ยค่ะเราก็เขย่าเขย่าเขย่าค่ะทุกคนเนี่ยเขย่าเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเขย่าแบบเนี้ยค่ะเขย่าเขย่าเขย่าเช็คเช็คเช็คเนี่ยค่ะเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะแล้วเวลาเราเก็บเราก็เปิดฝาให้อยากให้แน่นนะคะเปิดฝาเพื่อให้มีแอร์เข้าไปเพื่อที่ไข่มันจะเป็นแก๊สใช่ไหมไข่มันจะเป็นแก๊สเราก็ถ้าเกิดเราปิดแน่นขวดมันก็จะบวมแล้วมันก็จะระเบิดเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดฝาให้มันหลวมๆนะคะแล้วทุกวันนะคะทุกวันเราก็จะต้องเขย่าพรุ่งนี้มาเขย่าเขย่าเขย่าแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ขยับฝาเปิดฝาให้มันคลายคลายเกลียวนะคะคลายเกลียวแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ3วันทำ3วันแบบนี้แล้วเราก็จะได้แล้วเราก็จะได้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้ฮอร์โมนไข่แบบนี้คุณอิสราสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ฮอร์โมนไข่แบบนี้เวลาใช้ทุกคนค่ะเวลาใช้ก็แค่ผสมน้ำผสมน้ำแค่เนี่ยแค่เอาฮอร์โมนไข่เนี่ยประมาณ1ช้อนแล้วก็ผสมน้ำสัก1ถังประมาณไอ้ฝักบัวแบบอันใหญ่ๆหน่อยอะค่ะนั่นอะประมาณกี่ลิตรอะไม่ทราบนะคะก็คือผสมน้ำแค่คือไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้มันเข้มข้นมากอะค่ะแล้วก็รดต้นไม้รดผักรดดอกไม้รดพริกรดมะเขือรดทุกอย่างที่ปลูกอะค่ะนั่นแหละแล้ว3วันครั้งอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยพี่ทำอย่างนี้นะคะคอยทำอย่างนี้ค่ะพี่นกแล้วก็ผักก็จะดกนะคะพริกเนี่ยที่บอกอันเนี้ยอันเนี้ยแค่2ต้นเองนะคะพริกดกมากพริกดกมากแล้วก็ปกติเวลาเราปลูกพริกปลูกมะเขือเนี่ยบางทีอ่ะใบมันดอกมันชอบร่วงใช่ไหมคะดอกมันชอบร่วงมันไม่ติดดอกมันไม่ติดผลน่ะแต่พอเราใช้ฮอร์โมนนี้นะคะมันก็จะติดผลดีขึ้นใบมันก็จะก้านดอกมันก็จะแข็งแรงแล้วพริกก็ดอกก็แข็งแรงแล้วก็ออกดอกแล้วก็ออกใบคือดีมากนะคะทุกคนมันเป็นสูตรที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะคือบางคนก็ทำแยกกันทำฮอร์โมนไข่ก็มังคนฮอร์โมนไข่ก็ไข่ฮอร์โมนนมสดก็นมสดแต่อันนี้เรารวมกันเลยค่ะสะดวกรวมกันไปเลยขวดเดียวนี่อันนี้อีก3วันก็เอาไปใช้ได้เลยอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยแค่นี้เองค่ะทุกคนเป็นวัตถุดิบในครัวเอาวัตถุดิบในครัวเอาส่วนผสมในครัวมาใช้แล้วเราก็ดูแลผักผลไม้แล้วก็ได้ผลผลิตดีขึ้นปลูกผักกินเองคือมีความสุขมากนะคะทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสำหรับพี่ๆสำหรับน้องๆ นะคะก็ยินดีนะคะพี่ดีสวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะกลับมาแล้วใช่ไหมกลับจากเมืองไทยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคนแค่นี้ง่ายไหมง่ายค่ะง่ายค่ะง่ายค่ะนะคะจบนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคนที่ชอบปลูกผักแล้วก็แล้วก็ปัญหายาค่ะเป็นอะไรนะเวลาที่มันเนี่ยกำลังลองนะคะคือพลอยกำลังลองมันมีเพี้ยค่ะไอ้ต้นไอ้เนี่ยของพลอยอ่ะไอ้อะไรนะไอ้ของพี่ทำหลายหนแล้วมดที่นี่เยอะมันยิ่งมาขึ้นเต็มเลยเหรอคะพี่นกของพลอยไม่เป็นนะคะหรืออาจพี่นกอาจจะต้องลองใช้สูตรอื่นหรือไงไม่ทราบแต่พลอยไม่เป็นนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยปาเอสเขามาบอกคือจริงๆอ่ะพลอยเห็นใน YouTube หลายช่องซานเต๋อก็ทำใครต่อใครก็ทำเยอะแต่คือไม่เคยลองทำสักทีแล้วก็พอปาเอสอ่ะปาเอสที่สวีเดนอ่ะเขาทำแล้วบอกอุ้ยเจ๊ทำดูเนี่ยผักอุ้ยผักปลาเอสงามมากเดี๋ยวพอจะถ่ายให้ดูต้นโหระพาโหระพาอิตาเลียนนะคะโหระพาที่มันไม่ใช่มันเป็นโหระพาฝรั่งอ่ะมันไม่ใช่โหระพาบ้านเราอ่ะแล้วพอซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ค่ะปรากฏว่าอุ้ยใบอ่ะหูคือพอไม่เคยปลูกโหระพาได้ใบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแบบคือตอนนี้ใบมันใหญ่มากค่ะใบมันแบบเนี้ย3นิ้วเลยอ่ะ
ใบโหระพานะแต่ไม่ใช่โหระพาบ้านเราโหระพาอิตาลีแบบมันใบใหญ่มากใหญ่จริงๆคือแบบพอมันได้ปุ๋ยได้ไอ้ไข่ได้ฮอร์โมนไข่ได้ฮอร์โมนนมสดนะมันใหญ่แบบมันสวยมากเลยค่ะจริงๆทุกคนลองทำดูนะยิ่งเราอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วเวลาปลูกผักอ่ะมันนอกเราไม่อยากจะไปซื้อยาฆ่าแมลงหรือว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราสู้ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะใช้แบบนี้แล้วก็แบบมันได้ผลจริงๆแล้วก็มีพี่ที่อยู่ที่นี่เขาก็ถามขอบคุณสำหรับสาระดีๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ดีขอบคุณนะคะที่แวะมานั่นแหละคือพี่คนที่เขาอยู่ที่สเปนที่เนี่ยค่ะเขาก็ถามคือพี่เขาก็แบบอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้มาไลฟ์ให้ดูดีกว่าจะได้แบบรู้เลยแล้วมันก็แบบใช้ง่ายแล้วมันก็ไม่มีมันไม่เป็นมลพิษอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้บอกวิธีการลดใช่ไหมคะใส่ฝักบัวผสมประมาณ1ช้อนหรือจะใช้วิธีการสเปรย์ก็ได้นะคะก็ผสมน้ำเจือจางอ่ะใส่ในขวดสเปรย์ค่ะแล้วก็สเปรย์ใบสเปรย์ต้นมันนะคะนั่นแหละก็สามารถที่จะค่ะเรียกว่าไล่แมลงได้ค่ะใบมะกรูดพลอยอ่ะมันเป็นเหมือนแมลงตัวดำๆอ่ะค่ะเนี่ยพลอยกำลังเลือกจะลองดูเมื่อก่อนอ่ะใช้น้ำยาล้างจานอ่ะไล่มันแต่ว่าตอนเนี้ยลองใช้ฮอร์โมนไข่กับนมสดเนี่ยผสมให้มันเจือจางแล้วก็ไล่เพราะว่ามันพอมันเป็นเนี่ยพอมันหมักไว้หลายๆวันอ่ะมันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้เหม็นแบบเหม็นจนแบบเหม็นเน่านะมันเป็นเหม็นเปรี้ยวๆเหม็นบอกไม่ถูกมันเหม็นเปรี้ยวๆอ่ะนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะดีมากทุกคนดีมากจริงๆลองทำดูนะคะเพราะว่าสูตรนี้คือดูใน YouTube ก็มีจริงๆแล้วแต่นี่มาดัดแปลงให้ฮัลโหลสตาร์มาดัดแปลงให้สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนคืออาจจะแบบไม่รู้จะคือนมเปรี้ยวไม่มีอาจจะใช้ไอ้นี่แทนนะคะนมเปรี้ยวไม่มีอ่ะสามารถใช้โยเกิร์ตแทนได้สูตรโยเกิร์ตเนี่ยคือปาเอสบอกมาใช้โยเกิร์ตแทนได้นะคะแค่นี้เองนะคะทุกคนโอเคค่ะเนาะสตาร์สวัสดีนะคะคุณเพชรรัตน์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับคนที่ปลูกผักแล้วอยากจะได้ผลผลิตดีๆดกๆนี่เอามาอวดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะที่ใครเพิ่งมาเนี่ยพริกเนี่ยต้นเนี้ยถุงเนี้ยไม่ใช่ต้นนี้ถุงเนี้ยประมาณนี่ยังไม่หมดนะที่เก็บมายังไม่หมดต้นนะคะ2ต้นยังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดเลยนะนี่เก็บเฉพาะเม็ดแดงมายังเหลือเม็ดเขียวอีกเต็มต้นเลยค่ะยังเหลือเม็ดเขียวอีกเต็มต้นเลยอ่ะเนี่ยถุงเนี้ยได้ประมาณ 4-5 ขีดอะไม่ถึงครึ่งกิโลแต่แบบคือเรียกว่าเยอะมากแล้วอะไม่เคยปลูกปีที่แล้วไม่ได้กินพริกเลยค่ะปีที่แล้วปลูกพริกไม่ได้ลูกเลยปีที่แล้วแต่ปีนี้แค่เอาต้นคือพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ขุดจากบ้านเก่ามาที่บ้านที่นี่นะคะแล้วก็ลงดินเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาเอาต้นพริกอะค่ะลงดินเมื่อตอนต้นพฤษภามิถุนากรกฎาคือใช้เวลาแค่2เดือนกว่าเองอะ2เดือนกว่าที่แบบได้ผลผลิตขนาดเนี้ยตอนแรกคิดว่าดินไม่ดีคิดว่าดินไม่น่าจะปลูกต้นไม้สวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดินมันไม่ร่วนนะคะดินมันเป็นก้อนมันไม่ร่วนแต่พอเอาพริกมาปลูกอะแล้วบอกพอเราบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่อันเนี้ยเฮ้ยแบบมันดีมากอะมันดีมากอะรอก่อนเดี๋ยวสตาไปช่วยเก็บได้จริงๆยังเหลืออีกเยอะเลยสตายังเหลือเม็ดเขียวๆอ่ะยังเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยป้าเก็บเฉพาะเม็ดแดงอ่ะแต่ก็มีเขียวบ้างบางส่วนแต่ว่ายังเหลือเขียวอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลองดูนะคะถ้าใครแบบอยากจะให้ผลผลิตดีๆลองทำวิธีนี้ดูนะคะเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้เป็นเดือนอ่ะเนี่ยแล้วเราก็มาเขย่าขวดทุกวัน3เดือนก็ใช้3เดือน3วันก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคทุกคนขอบคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดหัวใจขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ